แกล้งหนูแม่นกันไหมดูสิว่าหนูมันจะพูดว่าไงหืมพอดีเลยนะเนี่ยสำหรับหน้าร้อนอุ้นกาแฟดิเนี่ยโปรเบียนกไอ้นั่นไอ้นั่นอันตรายลูกนี่เลยเซวูสที่ได้หมูสับแล้วนะคะทั้งหมด3กิโลกรัมนะหมูสับว่าเพื่อนๆจะมาทำซาลาเปานะคะแล้วนิดก็จะทำเค้กฝอยทองด้วยนะคะก็ซื้อตัวแป้งสำเร็จรูปมาง่ายๆเนาะแล้วก็มีฝอยทองที่เตรียมเอาไว้นะคะนิดขึ้นมาแพ็คของนะคะเพราะว่าเราไปกันเพื่อนมาเนาะวันรุ่งขึ้นนิดก็ไปเลยนะคะก็คือเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไม่มีเวลาทำอะไรทั้งนั้นเช้านี้เรามาทานอาหารเช้ากันนอกบ้านนิดกินเสร็จแล้วนะคะส่วนโนมันก็กำลังกินแล้วก็ชมสวนดูสิคือต้นไม้เขาแบบได้น้ำเนาะเมื่อวันก่อนนะคะตอนเย็นฝนตกแล้วดูสิแบบคือบ้านนี้ดูรกมากเลยอะดูข้างล่างสิโนมันไม่ได้ตัดหญ้านะไม้ก็ต้องเอาไปทิ้งนะคะนี่นิดก็เนี่ยกิ่งก้านเขาหักนะไม่ได้ทำเลยโนมันสวัสดีครับหน่อยเดี๋ยวสวัสดีครับหนูแมนบอกนิดทำไมแอปเปิลเราปีนี้มันเยอะจังเลยคือถ้ามองใกล้ๆนะเห็นจริงๆว่าเยอะนะคะแอปเปิลเห็นไหมแต่ละกิ่งนะคะมีแบบลูกเต็มไปหมดเลยปีนี้คงได้ทำผลไม้แอปเปิลแช่อิ่มหรือไม่ก็พวกแอปเปิลซอสอะไรอย่างนี้นะทำไว้กินได้นะคะหลายๆปีเพราะปีที่แล้วนี่ไม่ได้ทำเลยเมื่อวานน้องซาร่ามาเก็บสตรอเบอรี่โอ้วันนี้ดูกระด่อนกระแด่นนะเหลือไม่เยอะแล้วแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวถ้ารอตอนเย็นนะคะนุ่นลูกแดงๆแต่ว่าก้นเขายังไม่แดงนะน้องชลาก็ยังไม่เก็บเนี่ยมีสีใสๆนะเป็นหอยทากนะคะมากินสตรอเบอรี่ดูสิแบ่งไปครึ่งนึงเลยแบ่งๆกันกินนะนิดว่าจะไม่ปลูกแล้วนะคะแต่ก็เนาะเรามีพันธุ์เขาอยู่นะคะก็เลยให้เขาขยายไปเรื่อยๆน้องชลากับน้องฟิโอน่าไม่ค่อยอยากจะมาเก็บเท่าไหร่แล้วนะส่วนนิดก็แบบเฉยๆนะคะว่าจะโละนะว่าจะค่อยๆโละนะคะหรือไม่ก็อาจจะเหลือไว้แค่ด้านล่างนะด้านบนเนี่ยว่าจะไม่ให้เหลือแล้วนะคะคือมันเยอะเนาะแล้วสตรอเบอรี่เขาลามอยู่แล้วนะคะรักษาแบบนะต้องทำความสะอาดทุกปีเลยส่วนมุมนี้ก็เริ่มแห้งดอกไม้เขาหล่นไปหมดแล้วนะคะตรงนี้ก็เริ่มฝ่อไปเยอะเลยนะทีนี้เดี๋ยวถ้าดอกเขาหล่นหมดก็จะเหลือแต่ใบนะคะฮิมเบียร์เหลือกิ่งเดียวนะอันนี้น่าจะเป็นพันแดงนะคะแล้วนู้นพันเหลืองนี่ก็เริ่มแดงแล้วได้เก็บกินเรื่อยๆแล้วนะช่วงนี้เสียงอะไรโอ้เชอร์รี่ไม่ได้กินจริงๆนะดูสิกิ่งหักกิ่งฟอนะคะหนูแม่นุ่นสเคียชสคาพูดรอต่อไปปีหน้าคิดว่าปีนี้จะได้ชิมสักลูกหนึ่งแต่ว่าโอเคนะเห็นเขามีลูกแล้วก็เนี่ยเขาโดนแมลงนะน่าสงสัยบลูเบอร์รี่ทำไมรู้สึกแห้งๆไม่ได้ลดน้ำนะเนี่ยหนูแม่เดี๋ยวต้องลดน้ำสักหน่อยโอ้ในส่วนนี้ก็ไม่ได้เข้านานแล้วนะน่าจะอาทิตย์หนึ่งนั่นต้นผักชีนิดโค้นเลยไม่ได้ดำเหล็กเอาไว้คะน้าสลัดอู้กินได้แล้วนะเนี่ยไม่ได้เข้าสวนเลยอู้แตงกวาหนูไม่นุ่นสกัวเก้เอ้ยคุณลูกใหญ่มากเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนี่กินได้แล้ววีอีกวันสองวันนี้กินได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าอันนี้นิดว่ายังอ่อนอยู่นะแต่ว่ากินแบบนี้ก็อร่อยเนาะเนี่ยอู้ตายแล้วอ่อนๆเลยอะดูสินี่ไม่ได้เข้าสวนอะกิ่งเขาโน้มอ่ะเพราะว่าโน้มมันเขาทำแบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติอ่ะนิดก็เลยแบบไม่ได้เข้าสวนนะคะนี่ก็พันให้เขาขึ้นไปแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันนะโอ้ยตายตายพามาดูสวนก็เพิ่งได้ทำสวนนี่แหละนะพร้อมทุกคนเลยอ่ะ นี่ก็เหมือนกันนะก็ต้องค่อยๆดามแบบนี้นี่ตรงนี้โอเคแล้วนิดนึงนะก็ต้องดูแลนะคะตอนนี้ก็แบบเนาะไม่ค่อยได้เข้าสวนนะคะอยู่แต่ในบ้านกวางตุ้ง
ตรงนี้มีผักชีเห็นไหมมแมลงกินไปแหว่งไปครึ่งหนึ่งส่วนฝั่งนี้อุ้ยเนี่ยใช่แล้วนางรักนะที่นิดปลูกเอาไว้ดูขึ้นงามมากเลยอ่ะโอ้โหแล้วก็ผักชีด้านหลังอีกนิดนึงนะก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่านิดคนเดียวนะกินคนเดียวนะคะดูคะน้าสิเดี๋ยวให้แม่มาเก็บกินนะเพราะว่าเดี๋ยวนิดไม่อยู่บ้านนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันโอเคเนี่ยก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวต้องลดน้ำนิดนึงนะเนี่ยเพราะว่าแห้งเหลือเกินยิ่งตรงนี้นะหนูมันคือไม่ได้ลดน้ำไม่ได้ใส่ใจเลยนี่ถ้าใครเข้าไม่เห็นก็จะบอกว่าบ้านนี้รกมากอ่ะเหมือนดงอะไรสักอย่างหนึ่งรกจริงๆช่วงนี้ฝนจะตกช่วงค่ำๆนะช่วงเช้าๆเที่ยงบ่ายน่ะคือร้อนมากแล้วก็บางวันตกก็ตกนิดเดียวนะไม่ได้ตกเยอะอะไรนะคะก็ไม่ค่อยพอรดน้ำต้นไม้เราก็ต้องรดเองด้วยแต่ในสวนอย่างที่บอกนะคะว่าอัตโนมัติน้องมันเขาทำให้ดูสิสารแหน่ทำค็อกเทลได้แล้วนะเนี่ยน้องมันเขาชอบกินน้ำมะนาวนี่ก็ทำแบบน้ำมะนาวธรรมดานะคะใส่น้ำตาลทรายแดงอะไรเงี้ยลดนิดๆหน่อยๆอ๋อที่ก็มาแล้วหรอแมวแต่ละตัวค่อยๆกลับบ้านปกติกลับแต่เช้าเลยนะตอนนี้อากาศดีแดดร้อนนะคะกว่าเขาจะกลับบ้านไหนอยู่ไหนทีก็ดูเพิงหลังบ้านนิดก็ยากขึ้นอีกแล้ว โชว์ความขี้เกียจของตัวเองอีกแล้วอ่ะโอ้ตายแล้วเนาะเนี่ยใครมีสวนนะไม่ว่าจะเป็นเล็กใหญ่ก็ต้องดูแลทำความสะอาดนะคะเรานิดอ่ะคือทุกครั้งที่ทำความสะอาดสวนนะนี่ก็ดีใจที่เอ้ยดีแล้วสวนเราไม่ใหญ่อะไรเงี้ยทำความสะอาดง่ายแต่ว่าถ้าสวนใหญ่ๆนะโอ้โหบอกเลยอย่างแม่นี่จะเหนื่อยมากทำงานกลับมาบ้านก็ลงสวนอยู่อย่างเงี้ยวันนึงของแม่สวนล้อมรอบบ้านอะของนี่ยังมีแค่แบบหน้าบ้านนิดนึงข้างบ้านนิดนึงหลังบ้านนิดนึงนะเนี่ยต้องลดช่วงเช้าทุกวันน่ะมันถึงจะโอเคนะคะตรงนี้นิดไม่ค่อยได้ลดไงไม่ใช่ไม่ค่อยได้ลดนะไม่ลดเลยอ่ะนานๆทีออกมาก็จะสักทีนึงนะอะไรอย่างเงี้ยนี่สินี่ก็หวังว่าจะทั่วถึงแล้วนะนิดๆหน่อยๆทำไปบ่นไปวันนี้แม่บ้าน ไม่ได้เข้าสวนนานแล้วนะก็เลยพาทุกคนมาดูนะคะแกล้งหนูแม่นกันไหมดูสิว่าหนูมันจะพูดว่าไงบ้าน อีลิฟิดีอิ่มแล้วใช่ไหมนาย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 โอ้หนูมันเดี๋ยวจะแกล้งกลับแล้วเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะสักวันหนึ่งเดี๋ยวหนูมันจะต้องหาทางแกล้งอะไรนิดสักอย่างหนึ่งอะไม่เอาแล้วหนูมันไม่แกล้งคืนนะหุยถ้าหนูมันเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะขู่แบบนี้นะคือน่ากลัวเนี่ยนิดบอกเลยนะบางครั้งอ่ะยืนหน้าห้องน้ำมาเป็นผีอ่ะแล้วก็แบบนิดออกจากห้องน้ำมาอู้ตกใจหัวใจจะวายบางครั้งก็แบบต้องทะเลาะกันเพราะว่าเล่นกันนี่แหละแกล้งกันเปียกไหมไม่เป็นไรหรอกน้ำสะอาดไม่ใช่น้ำไอ้นี่อร่าเอซิสวาซาฟันอุ่นอร่าวาซาฟันไรสุงวาซาน้ำอะไรนวลเฮลกระดักเดือดสวามนึกว่าร้อนในไอ้กายนี่ใจเหรอเมื่อกี้ทำท่าเหมือนจะด่ายังไงก็ไม่รู้เนี่ยจริงเหรออะไรสมองเขาเรียกว่าอะไรนะกรอกข้อมูลแล้วเรียบร้อยนะหนูมันบอกโอ้โหแต่ละคราวหน้าต้องมีแบบว่าแก้แค้นคืนแน่เลยเมื่อวันก่อนหนูมันไปตัดผมมานะเนี่ยหล่อเลยเนาะหล่อเลยเนาะดูเฮ้ยพี่นะหนูมันเฮ้ยพี่หนูมันนะไม่โกรธนะหนูนะไม่โกรธนะอย่าโกรธนะนิสัยไปเก็บของกันดีกว่าเดี๋ยวเข้าบ้านเพราะวันนี้จะต้องไปซื้อของนะคะวันนี้ตั้งใจว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวคอมกินมาเอาไฟมันเอาไฟมันเอาไฟมันพาน้องซาร่ามาซื้อรองเท้าอันนี้เบอร์33กำลังวัดเท้าให้น้องซาร่าอยู่
จไหมสามสิบสามพอดีเลยซาร่าปรูเบียมาลูกเนี่ยพอดีเลยลูกสามสิบสามยาอย่ากินเนาะคัมพอดีเลยนะเนี่ยสำหรับหน้าร้อนอุ้นเกเฟลเดียเนี่ยปรูเบียนกไอ้นั่นอันตรายลูกลองทีเดียวเราจะได้เดินดูเนี่ยรวมนิดหน่อยกำลังดีเลยน้องบอกอุ้นเราซักซุมันคันเองอยากเกินเอามันคันเองอ่ะมาหึงนะเนี่ยทำคับได้อีกหนึ่งข้อหนึ่งขั้นพอดีแต่ว่าถุงเท้าไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะสีชมพูแต่ว่าเด็กน้อยเนาะยังไงก็ได้โอเคชอบไหมลูกเนี่ยมะป่ะงั้นไปจ่ายตังค์กันหรือว่าจะดูรองเท้าผ้าใบอีกคู่หนึ่งชามาทวนชัวเนาะไอ้นี่ลาฟชัวไปดูรองเท้าเดินอีกคู่หนึ่งดีกว่านี่ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นนิดนึงเบอร์สามสี่สามห้าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสามสามสามสี่เมื่อกี้น้องซาร่าเลือกไปก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็สวยนะแต่น้องซาร่าเขาไม่ชอบนะคะเนี่ยนิดอยากให้น้องซื้อแบบนี้นะนิ่มๆ นะคะอันนี้ยี่ห้อดีด้วยนะแต่ว่าน้องชอบแบบนี้นะคะก็โอเคนิดยังไม่รู้ราคาเลยนะอันนี้ราคาเท่าไหร่30ยูโรนะคะนี่ก็จะเป็นแบบมีเพชรนิดนึงเนาะส่วนอันนี้ที่นิดชอบนี่ก็ราคาน่าจะสูงกว่านิดหน่อย40ยูโรนะคะโอ้น้องซาร่าชอบแบบนี้เหรอลูกโอเคโปรเบียมาลูกลองก่อนคู่นี้คู่ละ34ยูโรโอ้ยสวยจังเลยสีขาวไปดูสิ Hier sitzen bitte Sarah Hier sitzen ตรงนี้ไม่ใช่ที่นั่งอ่ะลูกต้องมานั่งตรงนี้น้องซาร่าบอกว่าหนูไม่ใช่เด็กน้อยแล้วนะ เพราะว่าตรงนี้จะมีทีวีให้ดูด้วยนะคะนี่อยู่มุมนี้ไม่ใช่เด็กน้อยไม่อยากเป็นเด็กเหรออ๋อหรอคะตรงนี้มันไม่ใช่ที่นั่งเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาวัดเท้าหือสวยจังเลยอันนี้โอ้ยครับอ่ะยามามาชาวอันเดอร์กรูสโอเคเดี๋ยวดูอันนี้เบอร์อะไรลองใหม่อันนี้เป็นไซส์33อุ้ยพอดีเลยโนมันเข้ามาเหรอแต่ว่าเป็นสีขาวอะซาร่าตูมูสวิกลิกอัลฟ์พาสันเอสสไวส์นะหืมชอบเดินในขี้โคลนน้ำขังปุ๊บก็ชอบกระโดดเข้าอ่ะหืมตูสปริงอิมาอินวาสอินบัคไรน์อันดูซูหืมอุบลิกเดอร์วิกลิชอบตูดิซฮัมวิลคือสวยนะสีขาวแล้วก็แบบมีเงาๆอ่ะแต่ว่าแล้วก็ของ Adidas ก็คือดีอยู่แล้วเนาะนี่ก็ชอบนะคะหึลิเบอร์นิชซิเชอร์นั่นดูความชอบไม่เท่าความแบบอยากเล่นนะน้องบอกไม่เอาแล้วเพราะว่าเล่นน้ำขี้โคลนไม่ได้ชอบเล่นน้ำขี้โคลนแปลกคนไหมฮะโอ้ยวางดีๆลูกอุ้มเตรเห็นช่วยอ่ะไหนๆจะเก็บให้เขาแล้วก็วางดีๆถ้าไม่เก็บก็ไม่ต้องเก็บนะที่นี่เขาเก็บให้นะคะเขาดูแลนะแต่ว่าเราก็เนาะช่วยๆกันนะคะนี่ๆหน่อยๆก็เอามาเองได้เก็บเองได้เขามีพนักงานช่วยเหลืออยู่นะคะถ้าไม่รู้อะไรก็ถามได้แต่ว่าเราชอบเดินดูเองคนเดียวเนี่ยแบบนี้ก็สวยนะกระทัดรัดดีแต่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไปหน่อยนี่ของน้องซาร่าต้องฝั่งนี้เยดับโซอลิสคุกเยสเมชเชนลูกอันเดรน่าจะเป็นผู้ชายเปล่าน้องซาร่าบอกจะลองอันนี้อันนี้ค่อยยังชั่วหน่อยนะยังมีแบบสีสันนะคะแล้วก็เปิดปิดง่ายอันนี้ก็ดีนะยี่ห้อดีนะคะสกิทเชอร์นะถ้านิดดูไม่ผิดนะคะเพราะจะมีนิดอยู่ตรงนี้ตัว S นะใช่แล้วนี่เลยนะคะน่าจะพูดถูกต้องนะนี่ก็สวยแต่ว่าสีมันจะแบบนะสีชมพูไปนะคะเนี่ยอุ้ยมีไฟด้วยอันนี้โอเคเลยนะเนี่ยหึโอเควิสุฮันโปรเพนกอันเดรไซใช่ลองอีกข้างหนึ่งก่อนแล้วค่อยเดินอุ้ยอันนี้มีไฟสวยเลยแต่ว่าราคาก็จะขึ้นสูงหน่อยนะคะนี่45ยูโรโอเคยาโปรเพนมาลูกใส่สองข้างเลยคุณพ่อก็รอนะเดี๋ยวเรานี้จะไปซื้อไก่นะคะจะไปทำก๋วยเตี๋ยวไก่ที่บ้านรอเพื่อนๆพวกนี้นะเพื่อนๆจะมาตอนเที่ยงนะคะก็ทำไว้รอเลยตอนเย็นน้องซาร่าบอกว่าใส่แล้วเวลาเดินอ่ะจะแปลกๆนิดนึงนะต้นส้นเท้าก็เลยมาดูใหม่นะหึลองไหมยาโอเคนี่มามิดอุ้นวิฟิสุดิโอ้โหคู่นี้น้องซาร่าถูกใจแบบมากๆเลยนะคือถ้าแบบ
ไม่ถูกใจนิดๆหน่อยๆอ่ะน้องซาร่าจะดูอารมณ์แบบไม่ค่อยชอบไม่ยิ้มแต่ตัวแต่ดูอันนี้พอได้แล้วแบบถูกใจนะดูหน้าตาโอเคนะก็จะเอาคู่นี้นะคะราคาเท่ากันกับเมื่อกี้เลยแต่ว่าไม่มีไฟคุณพ่อก็ชอบแบบนี้มากกว่านะโอเคเลยเนาะคอมนิชปีเลนน้องซาร่าบอกทำความสะอาดรองเท้าหนูมันก็ได้ของด้วยนะดูสิรองเท้าเก่าน้องซาร่าเดี๋ยวต้องเอาซักเครื่องแล้วนะปั่นเครื่องก็โอเคนะคะสะอาดแต่ว่าจะเบอร์เล็กไปนิดนึงแล้วนิดมาดูมะนาวก็เป็นแพ็คมาอันนี้แพ็คละ1ยูโร79โอเคเอาไปตำส้มตำนะคะเพื่อนจะมาก็เป็นมื้อเย็นโนเมนกับซาร่ารออยู่ข้างหน้าพอนิดลืมนี่เลยเซวูสที่ได้หมูสับแล้วนะคะทั้งหมด3กิโลกรัมนะหมูสับว่าเพื่อนๆจะมาทำซาลาเปานะคะแล้วก็น้องซาร่าได้เปรสเซ่โดนัทหรอบีฟี่ลดราคานะนี่ซื้อมา2แถวเลยนี่แล้วก็น่องไก่นะคะทำก๋วยเตี๋ยวลืมไม่ได้เลยนะนิดมีอยู่ที่บ้าน3น่องนะคะอันนี้นิดซื้อไปเพิ่มอีกก็2กิโลกรัมนะน้องซาร่าอย่าดังลูกแล้วก็ขนมเค้กน้องซาร่านะคะแบบอบเองนะคะก็ประมาณนี้นี่เลยหมูสับได้หมูสมูทตี้ด้วยนี่เลยนะคะนี่ก็คือขนมเค้กที่น้องซาร่าซื้อก็จะเป็นรสมะนาวมัฟฟินไปค่ะทีนี้ก็ไปต่อกันกินไหมไปค่ะโอเคค่ะน้องซาร่าอยากกินไก่ทอดอ่ะถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะวันนี้หมูสับลดราคานิดซื้อแพ็คละ500กรัมนะ2ยูโร39คือนิดกับคนข้างๆนะเหมากันหมดเลยนะคะนิดเอามาเท่าไหร่นะ3กิโลกรัมส่วนเขามาแบบโลกว่านะคะนอกนั้นไม่ได้ลดราคานะเป็นหมูผสมเนื้อวัวนะคะนี่หมูสับแพ็คใหญ่อยู่นี่หลายคนอาจจะมองไม่เห็นนะตอนแรกนี้คิดว่าหมดแล้วนี่ซื้อแพ็คเล็กมานะคะแต่ว่าราคาเท่ากันนะเราจะต้องดูที่กิโลกรัมนะคะ4ยูโร78นะ1กิโลส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ4ยูโร78 1กิโลกรัมเพราะว่าลดราคาก็เท่ากันนะคะแพ็คเล็กแพ็คใหญ่อ๋อแต่หลายคนอาจจะมองไม่เห็นนะคิดว่าเป็นเนื้อผสมหมูเนาะเนื้อวัวผสมเนื้อสัตว์นะคะข้างบนก็มีนะหมูแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไหนนะก็ไปค่ะเดี๋ยวไปต่อกันวันนี้พวกแป้งขาวน้ำตาลทรายทุกอย่างมีเต็มเลยนะคะแล้วก็มีหลากหลายให้เลือกด้วยนะปกติก็คือแทบจะเกลี้ยงนะคะเหลือแต่แบบกระหล่องกระแหล่งนิดๆหน่อยๆนะนี้จะมาดูแป้ง405นะคะเพื่อจะมาทำซาลาเปาก็จะเป็นตัวนี้เลยนะที่นี่ยังราคาต่อ1กิโลกรัม45เซนนะที่อื่นเนี่ยคือขึ้นหมดแล้วนะคะแล้วก็เรเว่นะเรเว่ก็ยังราคานี้อยู่นะคะถ้าใครต้องการตอนนี้ต้องซื้อตุนนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นราคาอีกแล้วนะคะต่อคนนะเขาให้แค่4ถุงนะคะนี่ก็จะจัดไป4กิโลกรัมเลยเพราะว่าทำซาลาเปาเยอะนิดนึงนะเพื่อนๆมา4คนนะคะทั้งหมดรวมนิดด้วยนะก็แบ่งกันนะคะคนละสูตรละสูตรไปเลยเนาะก็ซื้อไป4ถุงนะคะนี่เป็นรายการซื้อของทั้งหมดที่นิดซื้อก็ถือว่าไม่เยอะเนาะปกตินะคะก็เท่าที่จำเป็นนะวันนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไปซื้อมาบ้างแล้วนะคะอันนี้น้องเม้นเขาบอกว่าอยากลองนะซื้อมาชิมนะคะแบบใหม่ๆปกติไม่เคยกินเลยนะแบบนี้อาหารแมวด้วยนะคะเพราะว่าร้านอื่นหมดนะนี่ก็มาซื้อคาวฟลันนะคะก็สะสมแต้มไปนะอันนี้น้องซาร่าบอกว่าอยากได้สำหรับปาร์ตี้งานวันเกิดของตัวเองนะนิดกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะอย่างที่เห็นเลยนะทุกซอกทุกมุมเต็มไปหมดเลยน้องฟิโอน่ามาช่วยทำแตงกวาสลัดนิดไม่ได้ให้ดูนะคะว่านิดซื้ออะไรมาบ้างแต่ว่าอย่างที่เห็นเลยเนาะแล้วก็นิดซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้ามานิดหน่อยนะคะสำหรับโนเมนเพราะว่าเราจะไปเที่ยวอิตาลีกันเที่ยงนี้เราก็เลยจะกินอาหารสำเร็จรูปนะคะก็คือซื้อมาเสร็จแล้วเนาะก็มีเลเบอร์แคเซ่นะคะแล้วก็มีหมูกรอบตรงนี้แล้วนิดก็ทำชไวน์ในปราเทนโซเซเองก็หั่นแครอทหั่นหอมผัดใส่ในน้ำมันนะนิดนึงนะคะแล้วก็เติมน้ำทำซอสง่ายๆส่วนหม้อนี้นิดกำลังต้มน้ำนี่จะทำก๋วยเตี๋ยวนะคะเอาไว้สำหรับวันพรุ่งนี้นะเพื่อนมาตอนเที่ยงนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันเราก็มีคานูเดิลอยู่ตรงนี้นะกินคู่กันนะคะกับซอสแล้วก็ลิเบอร์แคเซ่ง่ายๆนะส่วนนี้เป็นสปาเกตตี้นะคะของเหลือเมื่อวานนี้ไม่มีเส้นแล้วนะเดี๋ยวต้องอุ่นนะคะสำหรับมื้อเย็นเนาะมีข้าวเจ้านิดนึงนะคะขนมที่ซื้อมานะน้องซาร่าได้โดนัทนะคะอย่างที่เห็นเนาะแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะหลายๆอย่างนิดเตรียมเอาไว้ก่อนนะแล้วนิดก็จะทำเค้กฝอยทองด้วยนะคะก็ซื้อตัวแป้งสำเร็จรูปมาง่ายๆเนาะแล้วก็มีฝอยทองนิดเตรียมเอาไว้นะคะ
แล้วก็นี่จะทำซาลาเปาอย่างที่บอกนะว่าเพื่อนๆจะมาทำซาลาเปานะคะนี่ก็เตรียมไว้ส่วนหนึ่งนะเอาไว้ตรงหน้าต่างตรงนี้เลยนะคะก็เคลียร์พื้นที่แล้วก็อันนี้เป็นแบบสำหรับทำก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่เลยแล้วก็น่องไก่ที่นี่ซื้อมาบวกกับที่มีอยู่ที่บ้านนะคะในตู้แช่แข็งอีก3ชิ้นนะนี่ก็ใส่ไปชิ้นครึ่งนะคะแล้วก็เหลือในตู้เย็นไว้นิดหน่อยเนาะเผื่อทำอะไรกินนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นที่นี่ทำเองนะนี่ก็ออกจากตู้แช่แข็งเรียบร้อยนะคะก็วันนี้จะเป็นอะไรที่แบบง่ายๆแต่ว่าหลากหลายแล้วก็เยอะมากเลยนะอย่างที่เห็นเลยนะคะครัวนิดไม่ได้ใหญ่อะไรนะแต่เต็มทุกมุมต้องหลีเตานิดนึงนะนี่เลยนะคะน้ำร้อนเดือดแล้วนะเดี๋ยวนี้จะใส่น่องไก่ก่อนแล้วก็ต้มไปประมาณสัก 10-15 นาทีนะคะนี่ง่ายๆวันนี้หมูกรอบออกดำนิดนึงนะข้างๆของโปรดเลยนะเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะ1วันของเรานะนี่ก็พาดูเรื่อยๆนะคะน้องฟิโอน่ากำลังช่วยน้องซาร่าเอาขอบหรือว่าแคเซออกนะน้องซาร่าไม่ชอบกินแต่น้องฟิโอน่าชอบสวัสดีค่ะก่อนเลยฟิโอน่าสวัสดีค่ะอาหารเที่ยงของเรานะคะก็อย่างที่บอกเลยเนาะนี่ตั้งโต๊ะแล้วเรียบร้อยเด็กๆก็เริ่มก่อนเลยนะคะโนเมนเดลมานะอันนี้เป็นพริกป่นเตรียมไว้เลยนะคะเพราะว่านี่ชอบกินนะช่วยในปลาเทนนะคะก็ต้องมีพริกป่นพร้อมเพื่อว่าอะคนูดเดิลหนกลืมนี่เลยคนูดเดิลก็สำเร็จรูปเหมือนกันนะคะน้องซาร่าจะกิน5ก้อนส่วนน้องฟิโอน่าจะกิน2ก้อนเลยทั้งที่เมื่อกี้เพิ่งกินสปาเกตตี้ไปนะเป็นอาหารเช้าพอตื่นสายแต่ว่าโอเคนะคะน้องกินได้ส่วนนิดก็จะกิน1ก้อนนะก้อนใหญ่ตักเองนะโอเคค่ะทีนี้ก็จะกินแล้วนะอาหารเที่ยงของเรามาดูความคืบหน้าในห้องครัวกันบ้างนะคะวันนี้สงสัยนิดทำไม่เสร็จนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านิดเร่งมือต่อนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องล้างทำความสะอาดตัวนี้เป็นครีมที่เหลือนิดจะเอาใส่ตู้เย็นไว้นะคะเพราะว่าเสียดายเนาะแล้วก็มีอันนี้จะเป็นส่วนที่เหลือตรงกลางนะคะนิดตัดเพราะว่านิดยังไม่ได้ทำซอสนะนิดตั้งใจว่าจะทำมันพรุ่งนี้นะคะก็คือว่าก่อนจะกินนิดจะทำสักชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยนะแล้วก็รอให้เย็นอุ่นๆรุมๆนะคะแล้วก็ราดกินได้เลยก็จะอร่อยมากๆนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะปิดฝาแช่ตู้เย็นเอาไว้ก็อย่างที่เห็นเลยนะคะก็ไม่ได้ยากอะไรนะนี่เคยทำให้ดูแล้วนะคะแล้วนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงนะที่นี่ไม่อยากทำคลิปให้ดูนะคะเป็นเพราะว่าเวลานี้ทำอะไรทีเนี่ยคือมันเต็มหมดเลยนะในห้องครัวนิดเพราะว่าในห้องครัวนิดเล็กนะคะก็อย่างที่บอกว่าจะทำซาลาเปาเนาะแล้วก็จะทำก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็ของเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคือเดี๋ยวเย็นเนี้ยอันเนี้ยเราจะต้องกินให้หมดนะคะของเหลือเนาะก็ไม่เยอะแล้วนะคะอย่างคนิดก็เหลือแค่แบบไม่กี่ก้อนนะพวกเรา4คนนะคะก็คนละ 2-3 ก้อนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็หมดเองเนาะอันนี้ก็เป็นซอสนะคะเนี่ยของเก่าส่วนอันนี้เดี๋ยวจะต้องต้มเส้นนะเดี๋ยวนี้คิดก่อนนะคะว่ายังไงนี่นิดอุ่นนะคะเมื่อกี้นี้ก็เลยมีน้ำนะเพราะไม่อุ่นไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะเสียเดี๋ยวเขาจะบูดเนาะแล้วก็อันนี้เหมือนกันนะคะนิดก็ลืมใส่ลูกชิ้นนะทำเสร็จแล้วนะคะก็เลยเปิดเตาต่ออีกนิดนึงนะแล้วก็ประมาณสัก10นาทีนะคะเพื่อให้ลูกชิ้นเขาสุกก่อนแล้วก็เดี๋ยวปิดเตาพรุ่งนี้ก็ค่อยอุ่นอีกครึ่งชั่วโมงก็กินได้เลยนี่ส่วนอันนี้นี่จะเข้าตู้เย็นไว้นะคะพรุ่งนี้ถ้ากินกันก็เหลือไม่เป็นไรนะเราก็เอาใส่หม้อไว้นะคะแล้วก็กินเป็นวันถัดไปเนาะพันด้าพันด้าจะเห็นไม่บ่อยนะที่ขึ้นมานอนในกล่องส่วนใหญ่จะเป็นลีซี่กับทีก็มากกว่า My son is Tiger and Lizzie is Stern นะเล่นกับป๊า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 ก็ชอบเล่นหัวนั่นก็ชอบไปเล่นหัว ขนทำข้างล่างยังไม่ทันเสร็จเลยนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตอนเช้าทำต่อ อย่างที่บอกว่านี่ต้องทำครีมซอสมะพร้าวนะนี่ขึ้นมาแพ็คของนะคะเพราะว่าเราไปกันเพื่อนมาเนาะวันรุ่งขึ้นนิดก็ไปเลยนะคะก็คือเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไม่มีเวลาทำอะไรทั้งนั้นนิดก็เลยจะต้องแพ็คของก่อนก็นี่นะเท่าที่เห็นนะคะก็จะมีของน้องฟิโอน่าอีกต่างหากนะแล้วก็ของทานเล่นเล็กๆน้อยๆนะคะข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นข้างบนเนาะก็มีผ้าห่มฉุกเฉินนะคะสำหรับในรถเนาะอันนี้คือดีมากเลยนะคะนี่ซื้อมาจากร้านชีโบนี่ซื้อน่าจะ2ปีแล้วนะคือใช้อย่างที่บอกเลยนะคะนี่เคยรีวิวให้ดูเนาะเพราะว่าเวลาเราเดินทางเนี่ยหรือว่าไปแคมปิ้งอ่ะคือนี่ชอบมากเลยนะคะเขาสามารถทำเป็นตัวยูได้เนาะสำหรับคอนะคะแล้วก็สามารถปรับเป็นแบบนี้ได้ก็เนี่ยท
อจากซีฟนะกระเป๋านี้เป็นของน้องซาร่าคนเดียวเลยนะคะของเล่นเสื้อผ้าทุกอย่างอยู่ในนั้นเนาะแล้วก็จะมีกระเป๋าสำหรับเวลาเราไปเที่ยวกันในเมืองอะไรเงี้ยนะก็เอาไว้ใส่พวกเครื่องดื่มนู่นนี่นั่นขนมนะคะหรือแม้กระทั่งของฝากเวลาเราซื้อกลับบ้านนะก็จะต้องใช้นะคะแล้วก็เสื้อผ้าทุกอย่างนะก็อยู่ในนี้นะคะฟิโอน่าของโนเมนแล้วก็ของนิดนะแล้วก็อยู่ยาทุกอย่างคือพร้อมเลยนะคะแล้วก็เผื่อผู้หญิงของเรานะคะมีหมวกเนาะมีผ้าเช็ดตัวนะคะสำหรับไปเดินทะเลเนาะไปริมทะเลอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกของใช้อย่างอื่นด้วยนะคะเสื้อผ้าต่างๆนะกระเป๋ายาสระผมนะคะจริงๆแล้วเขามีให้นะนี่คิดว่าเขาน่าจะมีให้แต่นิดพกไปด้วยนะคะเพราะว่านิดจะใช้ยี่ห้อที่นิดแบบชอบใช้เนาะแล้วก็อย่างของกินอะไรเงี้ยอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเฉพาะเสื้อผ้าก็ประมาณนี้นะกระเป๋าข้างหลังนิดไม่ได้เอาไปด้วยนะคะก็สำหรับไปเดินทางกับเพื่อนเนาะที่เบอร์ลินนะคะแล้วก็จะมีของใช้อันนี้อีกอันนึงนะก็สำหรับพวกยาสระผมไม่ใช่สิแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้คือนิดถักให้น้องซารานะคะนี่แหละก็จะเป็นกระเป๋าเล็กๆเสร็จแล้วนะแต่ว่าคือนิดว่านิดจะทำดอกไม้สักนิดนึงนะจะได้ดูน่ารักมากขึ้นนะคะก็เวลาว่างๆของแม่บ้านนะก็ประมาณนี้นี่เลยฝนหยุดตกได้ประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงตกแป๊บเดียวเองนะประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วอากาศดีนะเขาก็แห้งหมดแล้วคือแบบสุดๆเลยนะเหมือนกับนิดถ่ายคนละวันเลยนะคะแต่วันจริงแล้วเป็นวันเดียวกันอยู่นะน้องเม้นกับน้องสาระอยากเล่นน้ำมากเลยเพราะว่าอากาศร้อนเกือบจะไม่ได้เล่นแล้วนะเพราะว่าฝนตกเดี๋ยวนี้ก็จะอาบน้ำนะคะเพราะว่าอากาศร้อนจริงๆวันนี้โอเคค่ะถ้าไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีค่ะ